คุณผู้ชมไปดูตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆบางคนไปถึงแล้วคุณกรมลำพาตามยอดภูยอดดอยต่างๆตอนนี้อุณหภูมิเขาบอกว่าเหลือเลขตัวเดียวแล้วฉันอยากจะไปสัมผัสนะยอดภูตรงนั้นบ้างจริงๆเพราะว่าอุณหภูมิ5องศาเซลเซียสนะคะโอ้โหเรียกว่าเย็นมากใส่เสื้อหนาวกันเต็มอิ่มเลยทีเดียวค่ะคือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ชอบแหละอากาศเย็นแบบนี้แต่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาสิเขาต้องก่อไฟแล้วก็เพื่อที่จะคลายความหนาวกันนะคะในหลายพื้นที่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปที่จังหวัดเลยก่อนนะคะเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวนะคะนิยมไปนะคะไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ดูทะเลหมอกด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดดูจากบรรยากาศตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวคึกคักค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนวานจนถึงเช้าวันนี้นะคะบริเวณยอดตรงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีอุณหภูมิลดลงเหลือ5องศาเซลเซียสส่วนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะอุณหภูมิก็ลดลงเหลือ8องศาเซลเซียสค่ะโดยเฉพาะยอดภูในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรืออุณหภูมิก็อยู่ที่ 5.5 องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตามที่หวังไว้แล้วค่ะขณะที่ช่วงเช้ามืดนะคะนักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปที่จุดชมวิวเพื่อจะชมพระอาทิตย์ขึ้นค่ะท่ามกลางอากาศที่เย็นจัดแล้วก็ลมแรงซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกนะคะที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในอุทยานรวม 2,000 คนดังนั้นบ้านและก็ที่พักลานที่กางเต็นท์ที่อุทยานจัดไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเต็มไปจนถึงวันที่1มกราคม2560แล้วนะคะขณะที่อากาศที่หนาวเย็นประมาณเฉลี่ยนะคะ 10-13 องศาเซลเซียสค่ะก็ส่งผลทำให้ชาวบ้านที่บ้านหนองซิมนะคะอำเภอนาแห้วแล้วก็บ้านนาทุมแล้วก็บ้านหนามแท้นะคะที่อำเภอด่านซ้ายก่อไฟเผาเขาเรียกว่าก่อไฟนะคะเพื่อคลายหนาวนั่นเองนะคะก็เรียกว่าคือหนาวจัดเลยทีเดียวไม่สามารถที่จะไปใช้เรื่องชีวิตภายนอกบ้านได้ต้องมานั่งผิงไฟไว้ก่อนค่ะคือก็เป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เขาด้วยนะคะในช่วงฤดูหนาวก็จะต้องพยายามทำให้ร่างกายอบอุ่นให้ได้มากที่สุดพาคุณผู้ชมไปดูอีกจุดนึงค่ะที่ภูพานอุณหภูมิลดเหลือ13องศาแล้วค่ะที่นี่นักท่องเที่ยวก็คึกคักเช่นเดียวกันนะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะตอนเช้าอุณหภูมิลดต่ำลงต่อเนื่อง2วันแล้วทำให้บริเวณเทือกเขาภูพานมีอากาศเย็นจัดค่ะอย่างที่โรงเรียนบ้านภูพานคำตำบลโนนทานอำเภอเมืองอุณหภูมิเหลือ13องศาเซลเซียสนะคะคุณครูเขาก็เลยต้องพาเด็กๆนี่ล่ะค่ะมาออกกำลังกายอยู่ที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียนนะคะบางคนก็คือสวมเสื้อกันหนาวมาเรียนอย่างที่คุณลมลำพาบอกว่าเด็กๆเนี่ยนะตื่นเช้ามาเรียนเนี่ยบางคนไม่อยากตื่นเลยจริงๆฉันเคยเป็นตอนเด็กๆนี่พออากาศหนาวอยากจะอยู่กับบ้านแล้วก็ต้องมานั่งเรียนกลางแดดกันเลยนะดังนั้นค่ะวิชาที่เป็นสันทนาการเลยออกมาออกกำลังกายเพื่อจะให้ความอบอุ่นกับร่างกายเป็นวิธีที่ดีนะคุณครูนี่เด็กๆว่าไม่เครียดด้วยใช่ค่ะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่าเราขึ้นเหนือไปแล้วเดี๋ยวไปล่องใต้กันต่อสุราษฎร์ธานีค่ะก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศทยอยไปที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะรวมทั้งอุทยานแห่งชาติคลองพนมค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เทศกาลปีใหม่พอดีห้องพักที่อยู่บริเวณนั้นก็ถูกจับจองไปแล้วกว่า 80% ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนมนะคะช่วงเช้าค่ะก็มีนักท่องเที่ยวไปที่จุดชมวิวบนภูเขาลักษณะของอุทยานที่นี้นะคะมีสัตว์พิเศษค่ะภูเขาก็จะเห็นล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็มีวิวที่สวยงามบางช่วงจะมีหมอกลอยปกคลุมหนาแน่นคล้ายกับทะเลหมอกทางภาคเหนือแต่เราอยู่ใต้นะคะคุณสีดาก็เลยเรียกว่าได้บรรยากาศอีกแบบนึงเลยนะคะเหมือนกุ้ยหลินเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะสภาพอากาศค่ะยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ไม่หวั่นค่ะก็ยังคงเดินทางมาเพราะว่าประทับใจชื่นชอบสภาพธรรมชาติที่นี่นะคะเนื่องจากว่าอุทยานแห่งชาติคลองพนมค่ะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีนกนานาพันธุ์โดยเฉพาะนกเงือกที่หายากค่ะและยังมีถ้ำแก้วด้วยมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามภาพวาดสีโบราณนะคะที่เพิงผานกยางอายุกว่า 3,000 ถึง 5,000 ปีค่ะและอยู่ในยุคเดียวกับภาพวาดที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีด้วยมีน้ำตกโตนใหญ่น้ำตกเขาวงแล้วก็ถ้ำน้ำรอดเขาวงด้วยค่ะรวมไปถึงถ้ำพระแล้วก็ดอกบัวผุดโอ้โหเยอะทีเดียวไปที่เดียวได้ครบหมดเลยแต่สวยจริงๆนะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศที่คนไปถ่ายรูปกันแต่ว่าฝากคุณผู้ชมนิดนึงเวลาไปถ่ายรูปตามหน้าผาต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าบางคนเนี่ยไปนั่งอยู่ริมผาแล้วเวลาหินมันก่อนแล้วมันหักลงไปเนี่ยคุณลมลำพาถึงชีวิตนะจริงค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาจะมีป้ายเตือนแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะเซลฟี่ก็ต้องระมัดระวังเตือนเพื่อนเตือนครอบครัวด้วยนะคะใครจะไปถ่ายรูปแถวนั้นจากภูเขานะคะไปดูกันที่ทะเลกันบ้างค่ะคุณผู้ชมทะเลเนี่ยช่วงนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหน้าหนาวเนี่ยจะไปทะเลดีไหมแต่เชื่อไหมว่าทะเลช่วงนี้น้ำใสมากนะและช่วงนี้คือไฮซีซั่นของทะเลด้วยนะค่ะ
ก็จะมีนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะไปท่องเที่ยวกันเยอะแยะเลยนะคะอย่างที่จังหวัดตรังค่ะไปดำน้ำชมปะการังกันชื่นชมความสวยงามใต้ท้องทะเลตรังที่ถ้ำมรกตค่ะแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่เขาว่าเป็นกันว่าเป็นอันซีนอินตรังนะคะถ้ำอยู่กลางทะเลนักท่องเที่ยวเขาก็นี่แหละค่ะไปดำน้ำกันมากันเป็นครอบครัวเลยแล้วก็ใช้วิธีจับเชือกลอยตัวลอดเข้าปากถ้ำเพื่อไปชมความสวยงามภายในถ้ำนะคะกิจกรรมท่องเที่ยวแบบนี้คือยอดฮิตมากถ้าต้องไปตรังนะคะก็ไปดูปลากระตูนค่ะส่วนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ทะเลตรังเป็นทะเลที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากก็บอกว่ายอดนักท่องเที่ยวในแต่ละวันนะคะมีไม่ต่ำกว่า1,000 คนค่ะไม่ไปไม่ได้แล้วสำหรับประเทศไทยที่เที่ยวไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกเยอะแยะไปหมดแล้วก็สวยงามด้วยนะคะดังนั้นคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องไปไหนไกลไปเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพช่วงนี้ก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันรถราไม่ค่อยติดหรอกค่ะใครไปไหนก็ลองส่ง SMS มาคุยกับเราได้นะคะ4642626